ลิ่นได้กล้ากลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมอยครับเกิดมาพี่ไม่เคยเห็นนะซูชิเวอร์ชันนี้มันเป็นยังไงครับคือพี่เคยทำมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กนะซูชิก็จะน้ำพริกแกงเผ็ดผัดกับกะทิทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันเป็นข้นเป็นครีมแตกมันใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสอาจจะมีมะขามเปียกชิดนึงก็ได้น้ำตาลปี๊บน้ำปลาแค่นั้นแหละแล้วก็เอาปลาที่ทอดแล้วลงไปให้มันฉ่ำๆแต่นี่ของบอยแบบใส่มะเขือใส่ขิงพี่ว่ากระดูกน่ากินนะบอยคือแต่ที่สำคัญนี่นะอาจารย์ผมใส่ใจเข้าไปด้วยนะครับอันนั้นพี่รู้อยู่แล้วแค่พี่เห็นนะว่าบอยตั้งใจแค่นี้ครับบอกเลยนะมีก้านนะพี่ยังอยากจะกลืนลงไปเลยอ่ะแต่เอาเป็นว่าเรามาชิมด้วยกันนะบอยนะได้เลยครับบอยกินก่อนสิเดี๋ยวผมป้อนอาจารย์ดีกว่าอุ้ยป้อนเราไม่เอาอ่ะนะฮะนิดนึงนะระวังก้างนะอาจารย์บอยไม่เอาก้างกลัวก้างอาจารย์ทานได้ครับอาจารย์บอกเองไม่ใช่หรอก้างก็กินได้อ่ะทานพูดเองนะครับบอยดูหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวผมเป่าให้เดี๋ยวอุ้ยเป่าอีกอ่ะเคี้ยวแล้วคายมาพี่ก็กินได้ต้องให้ขนาดนั้นก็ได้ครับอาจารย์ครับแลกช้อนกันนะคะขอบคุณมากครับอร่อยใช่ไหมครับอาจารย์พรุ่งนี้พี่จะฟอกไตมันเค็มไปนิดนึงแต่ว่าแต่พี่ว่าทานกับข้าวก็ได้ใช่ครับถ้ากินปากมันก็ต้องเค็มไปนิดนึงเพราะประตูมันเค็มอยู่แล้วครับบอยลองเจอพี่ปั้นพี่ปั้นบ่อยบ้างดีกว่ามันพี่ไม่มีก้างแต่พี่ไม่เป่าพี่รู้ว่าไม่ร้อนแล้วเอาบอยชิมเจออาปากเจอตัวเร็วตัวเร็วนะลูกน้องอร่อยป่ะอูมามิอร่อยครับท่านเห็นเค็มเลยบอยโกหกเก่งนะคุณผู้ชมครับซูชิประตูของคุณบอยถึงแม้ว่าจะไม่ตรงตามตำรับแต่ก็กินได้ขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้าจะนี้สัจธรรมให้คุณบอยชิมบ้างแกงป่าไก่ใบมะขามน้องมอยช่วยพี่ค่อยๆเหยาะน้ำเปล่าลงไปทีละนิดทีละนิดในหม้อได้ไหมได้ครับเดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บนึงนะจะทำแกงป่าผัดน้ำพริกจะต้องเรียกสามีมาช่วยรินน้ำให้นะคุณผู้ชมแกงมันถึงจะดูน่ากินช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างอุด้งต้มยำเกาหลีมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำซุปไก่ตะไคร้หั่นแฉลบและข่าแก่หั่นแว่นลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายปรุงรสด้วยซอสโคชูจังพริกป่นเกาหลีน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือป่นและกิมจิคนให้เข้ากันแล้วลดไฟอ่อนรอเดือดอีกครั้งค่ะแล้วปิดไฟจัดเส้นอูด้งลงในชามเสิร์ฟตักน้ำซุปใส่เรียงเนื้อหมูต้มตับหมูต้มและวางลูกชิ้นหมูลวกโรยต้นหอมซอยตักถั่วลิสงป่นลงข้างชามวางเกี๊ยวกรอบเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิขอเสนอเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพกับเมนูข้าวห่อหมกสมุนไพรปลาทูสนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากสาวข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์หุงสุกใส่ภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากัน
ันเติมเนื้อปลาทูทอดพริกขี้หนูแดงซอยตะไคร้ซอยขิงอ่อนซอยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยและหอมแดงคนผสมให้เข้ากันตักข้าวที่ผสมไว้ใส่ถ้วยคว่ำลงบนใบตองที่รอง2ชั้นห่อข้าวให้สวยงามนึ่งในลังถึงประมาณ10นาทีก่อนรับประทานบีบมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติและรับประทานคู่กับพริกขี้หนูแห้งทอดเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูข้าวห่อหมกสมุนไพรปลาทูเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์แม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ